สวัสดีครับผมหมอตี้นะครับวันนี้นะฮะอยากจะมาแชร์เรื่องหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยโดนมากับตัวเองนะครับผมวันนี้นะฮะจะมามีคลิปนึงนะฮะที่จะบอกว่าทำไมยังไงและอย่างไรนะครับผมเป็นพวกมิจฉาชีพนะฮะที่เข้ามาหลอกลวงประชาชนนะฮะหลายๆคนนะครับเคยโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นอากงอาแปะอาม่านะครับโดนหลอกเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนเนี่ยแหละครับมาเข้ามาแม้นะครับแม้เสร็จแล้วเนี่ยจ่ายยานะฮะบอกว่าเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นทำให้อาม่าแปะเนี่ยหลงเชื่อนะฮะแล้วก็จ่ายยาไป 6-7,000 บาทนะครับบางคนนะฮะเป็นหมื่นนะครับเจอเป็นหมื่นบางคนเจอเป็นแสนนะฮะอยากจะให้แชร์คลิปนี้ลองมาดูนะครับว่าเขาพูดยังไงกับอากงอาแปะนะครับลองดูเลยครับทำให้เราดูอ่ะไม่เชื่อเลยเดี๋ยวนะพูดใหม่สิเมื่อกี้ว่ายังไงนะมันมาเขามาครั้งแรกนี่มายังไงนะเขามาเหมือนกับมาเอาบทชัวมาขอพิมพ์ขอพิมพ์ไอ้บทชัวแล้วบอกว่าเราไม่ใช่โรงพิมพ์นะแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำเข้าห้องออกมาแล้วมันก็บอกว่าคุณเนี่ยจับลบจิตไม่ได้นะเนี่ยหวังดีประวัติเชิญแล้วก็บอกใช้เท้าเชิญไม่ได้เขาบอกนี่คือแบบมงกุฎที่เข้ามาเพราะอะไรวะมันเป็นโรคไตขั้นที่2นะเอ๊ะเราไปเช็คมาก็โรคไตขั้นที่2แล้วทำไมมันรู้ว่ามึงทำไมรู้ก็บอกว่าดูสีหน้ามันก็ดูแล้วว่าเป็นหมอมันก็ปักไอ้น้ำบักออกมาแสดงว่ามันเป็นหมอปักกิ่งแล้วถามว่าเราอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าก็มาจำมนาอยู่ที่หัวเชียวอ่ะมาจำมนาที่หัวเชียวก็บอกอีกไม่กี่วันก็กลับแล้วมาแล้วก็ถามไปถามมาก็บอกว่าเอ๊ะเราก็สนใจก็บอกว่าเขาเป็นหมอเขาบอกมีหมอนไหมเขาจะแม่งให้แม่ให้แม่เสร็จแล้วเราไม่เคยเชื่อนะเขาบอกไม่เชื่อว่ามีน้ำยาชนิดนะซีอาคาซีอยู่แล้วก็ยีชีวอที่มีหยีชีวอยู่แล้วก็เหล้าสุริยะก็คือมีน้ำยามีน้ำยาพิสูจน์ให้ก็เอาเหล้าขาวหยอกใส่มือแล้วมันก็หยอกใส่เขาบอกซีนี้มีปัญหาแล้วมันก็สอดหยอดเข้าไปซ้ายมันไม่มีสีไม่เปลี่ยนสีแต่ข้างขวานี่เปลี่ยนสีเหลืองเลยเขาบอกแบบไม่ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าไตเรามีปัญหาเราก็เชื่อมันแต่แล้วก็ลองมันมาให้มา3แผงถ้ามัน3แผงแผงเท่าไหร่นะแผงเท่าไหร่ฮะแผงนี่2,000แผงนี่นะ2,000 2,000 2แผงไป 6,000ผมกินไปแผงเดียวมันไม่ได้บนคือคนนี้อ่ะนะชื่อคนนี้อ่ะนะที่บอกชื่อเนี่ยบอกว่าเป็นคนปักกิ่งมาทำงานที่หัวเฉียวด้วยมาหัวเฉียวมาสัมมนาที่หัวเฉียวมาสอนในพวกมาบรรยายพวกนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยนะเป็นนักวิชาการมันบรรยายอย่างเงี้ยแล้วกี่คนเขาบอกก็ไม่ได้ประจำนึกว่ามันอยู่หัวเฉียวจะมาหาดูว่ามันจริงหรือเปล่าอ๋อไม่มีชื่อคนๆนี้นะฮะหลีฟูเฉิงนี้น่าจะเจอบ่อยนะคนที่เข้ามาแบบเอายามาให้ดูบ่อยแล้วก็เอายามาให้ที่นี่มาบ่อยคือคนนี้ไม่มีจริงคือไม่มีหมอคนนี้เราก็เข้าใจว่าไอ้งานรู้สึกเป็นบงคุณแล้วยาอันดับแรกเลยที่แบบงงนะคือเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยเป็นเขียนภาษาจีนกลางจีนกลางแบบตัวเต็มเนี่ยจีนกลางตัวเต็มมันเป็นเนี่ยเต้นว่าเนี่ยเป็นแบบจีนกลางตัวเต็มใช่ไหมแล้วอันที่สองเนี่ยก็คือเขียนผ้าปักกิ่งเนี่ยมันจะเป็น010 010หมายความว่าไงก็คือ0066แล้วก็ตามด้วย010แล้วก็ตามด้วยเบอร์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็น010066แล้วก็ขีด596คิดว่า596นี่น่าจะเป็นต่างจังหวัดไม่รู้จังหวัดอะไรอย่างนี้ก็เหมือนใช่ใช่อันนี้เป่ยจิงเหยียนอันลู่อันนี้น่าจะเป็นเป่ากวางโจหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันคือชื่อนี้มีหรอเนี่ยไปจงกัวไปจริงที่อันนี้ลงไอ้ที่อีเฉวียนอันนี้ก็ไม่มีคือถ้าหากว่าไปปักกิ่งก็คือไปจริงจงอีเย่าต้าเฉวียนอันมีแค่อันเดียวแล้วที่เดียวแต่นี่คือไม่ใช่คนนี้อาจจะโดนหลอกกันนะก็เสียไป 6,000 ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาไม่กล้ากินไม่กล้ากินก็ไปหมอก็บอกเลยนะว่ามันไม่ควรกินนะคือเขาบอกว่าอันนี้มันบอกว่าไม่เขาบอกว่าซื้อสั่งนี่ไม่เลยอ่ะแล้วยังไม่มีขายด้วยบอกว่าไม่มีขายด้วยต้องเป็นของเขาคนเดียวนี่ผู้ย่องเดียวอันนี้ไม่เสียงอ่ะฮะนี่ผู้ย่องนี่ผู้ย่องก็คือเขาคือข้างในกินเขาวิจัยออกมาแล้วใช้เฉพาะภายในมันไม่ได้ถ้าวิจัยออกมาแล้วมันดีจริงเขาคงไม่มาขายตามบ้านนะใช่ไหมยังไม่
อ่ะจริงๆผมไปหาแล้วมันไม่มีหาซื้อไม่มีไม่มีนะแล้วยานี่มันจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรไงคืออันนี้ก็แบบไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรแล้วก็อันนี้คืออันดับแรกเลยคิดว่าน่าจะโดนหลอกแหละแล้วตัวยามันก็ไม่ใช่ของจริงตัวยาไม่ใช่ของจริงทำมายาอะไรก็ทำขึ้นมาใช่เป็นอะไรนะเลือดของอะไรวะเลือดของตะไอเลือดของเต่าทะเลเต่าทะเลไอปูเสือเลือดของเต่าทะเลที่ทำออกมานะมีโสมพันปีใช่ไหมมีนิ้วมีอะไรนะมีดีหมีมีตัวพวกยาพวกนี้มันแพงมากมันยาแพงไงยาแพงหมดเลยแล้วเราก็คิดว่ามันพูดราคานี่มันจะสมราคามันน่าเสียอืม